สวัสดีค่ะหน้าปูดปูดยังไงไม่รู้เนาะก็ยังดียังมีหน้าเหลืออยู่ไม่ได้ไปขายหน้าให้ใครเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมาจากเพื่อนๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายอยู่บ้านพักผ่อนพักผ่อนอยู่กับน้องยาน้องยาแก้ไข้น้องยาแก้ไอน้องยาเขาเรียกอะไรขยายปอดบอกว่าไม่ต้องขยายแค่ปอดอย่างเดียวก็ได้นะหมอนะเอาขยายที่มันสูงกว่าปอดก็ได้สองข้างให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยบอกนี้เขาบอกว่าอยู่ยังหนักอกไม่พออีกเหรอถ้าพูดนะคะหมอก็หัวเราะนะคะหมอบ้านเป็นหมอผู้ชายแก่ๆซึ่งอารมณ์ดีมากอ้อยแล้วก็พ่อมะลิวันแล้วก็น้องมะลิวันนะเรียกหมอคนนี้ตั้งแต่ตอนรู้จักอ้อยใหม่ๆปีแรกว่าคุณหมอบ้านะคะเขาก็หัวเราะว่าทำไมถึงเรียกอย่างนั้นพ่อมะลิวันเขาก็บอกว่าเพื่อที่เมียฉันน่ะเขาจะได้จำอยู่ได้ไงเขาว่าอย่างนี้เพราะว่าอ้อยเป็นคนพูดภาษาที่คือตอนเราพูดภาษาบ้านนี้ใหม่ๆคนเขาก็หัวเราะเยาะแม้กระทั่งคนของเราเขายังหัวเราะเยาะเราเลยเวลาเราพูดทุกครั้งเขาก็ลงไปขำกิ้งดิ้งเดือดดิ้งดึงดึงดึงหัวเราะที่เราพูดแล้วเขาก็ทำพยายามจะทำความเข้าใจว่าพูดยังไงเขามันก็ตลกอ่ะมันก็ตลกอ่ะนะคะอ้อยพูดยังไงมันก็ตลกอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอ้อยก็เลยเมมเบอร์โทรของหมอแล้วก็เขียนว่าด็อกเตอร์ดีตัวดีนะคะด็อกเตอร์ก็คือดีแล้วก็อาใช่ไหมคะจุดบาแล้วก็เขียนด็อกเตอร์บาเมมเบอร์โทรไว้จนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นด็อกเตอร์บาอยู่เวลาลูกจะโทรนัดหมอให้แต่ก่อนมันต้องนัดตลอดนะคะเมื่อวานนี้อ้อยก็โทรไปซึ่งเมียหมอเขาก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องโทรมันไม่ต้องโทรมานัดแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนเวลาแล้วว่าช่วงนี้เขาเปิดรับตัดคนไข้ตั้งแต่8โมงครึ่งคลินิกนะคะจนถึง10โมงแล้วเขาก็ปิดแล้วก็จะเปิดอีกทีบ่าย2ถึง6โมงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้ขอบคุณที่บอกงั้นฉันก็จะไปแล้วล่ะว่าอย่างเงี้ยแต่เสาร์อาทิตย์ยังไงหมอเขาก็จะไม่รับคนไข้เลยเดี๋ยวนี้มีหมอที่เสาร์อาทิตย์ไม่รับคนไข้จริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่อ้อยป่วยหนักมากอ้อยตื่นมาโทรลาที่ทำงานแล้วอ้อยก็กลับไปนอนพอกลับไปนอนเสร็จอ้อยก็ตื่นมาอีกทีมันจะเที่ยงแล้วแหละอ้อยก็พยายามที่จะหาหมอโทรหาหมอแต่ก็เวียนหัวมากจะโทรให้หมอมาหาเราที่บ้านเขาบอกว่ามันต้องจ่ายแพงแต่ถ้าเราขับรถไปเองไม่ได้ความปลอดภัยของเราอ้อยก็ยอมจ่ายหาทุกที่ไม่มีหมอที่เป็นหมอเปิดเสาร์อาทิตย์เลยนะคะจะมีเฉพาะหมอฉุกเฉินโรงพยาบาลหรือต้องขับรถไปไกลนะอ้อยก็ไม่เอาช่างมันเถอะแล้วด้วยความที่เรามีไข้เหนื่อยลูกก็โทรบอกย่าให้บอกว่าแม่สบายมากตัวย่าเองก็เป็นโควิดย่าก็บอกฉันหมอฉันเขาก็ไม่ทำงานวันเสาร์แล้วเดี๋ยวนี้แล้ววันเสาร์ช่วงที่ผ่านมาเนี้ยนะคะหมอทุกคนเขาไปอยู่ศูนย์วัคซีนฉีดวัคซีนให้กับคนท้องแล้วก็คนแก่อายุ65ขึ้นไป60ขึ้นไปหรือยังไงเนี่ยนะคะอ้อยก็ไม่แน่ใจแล้วก็ให้กับคนที่ทำงานในโรงพยาบาลและสถานที่ที่อยู่กับบุคคลความเสี่ยงคืออยู่กับคนไข้นะคะเขาก็จะไปทำตรงนั้นนะคะเขาก็จะไม่เปิดคลินิกของเขากันในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เราป่วยก็ลูกบอกก็พยักหน้าแล้วก็หลับต่อหลับที่โซฟานะคะหนาวหนักมากหนาวเข้ากระดูกเลยนะครับเพื่อนๆค่ะก
การใช้ชีวิตมันก็จะแบบนี้การอยู่ตัวคนเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนบอกว่าไม่ค่อยสบายทำไมไม่ให้หมอมาบ้านวันจันทร์นะคะอ้อยบอกว่าฉันพอลูกไหวฉันก็ขับรถไปหาหมอเองเพราะถ้ารอหมอมาหมอเขาจะต้องรอในช่วงที่คลินิกปิดนะฮะซึ่งบางครั้งก็รอจนเย็นถ้ารอเย็นร้านขายยามันก็ปิดนะอ้อยก็บอกว่าถ้าขับเองได้ก็จะขับแล้วจุดหมายปลายทางความเป้าหมายของตัวเองคือเมื่อเราหาหมอแล้วได้ใบแพทย์แล้วอ้อยก็อยากไปยื่นลาให้มันถูกต้องเพราะวันเสาร์เราก็ทำไม่ถูกต้องมา1วันแล้วเราอ้อยเป็นคนที่แหกกฎไม่ค่อยได้แหกแล้วมันเจ็บหัวใจตัวเองนะฮะก็อยากจะทำให้มันถูกต้องตามกฎซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำงานเลยนะคะว่าวันพุธลาแบบไม่มีใบอะไรเลยเอ้ยวันเสาร์ที่ผ่านมาลาแบบไม่มีใบอะไรเลยแต่ก็ไปเมื่อวานที่ไปยื่นใบที่ทำงานก็พูดแบบเสียงมันออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างบอกว่าวันเสาร์อยู่จะจัดการยังไงก็จัดไปใบแพทย์มันออกให้วันนี้คือวันจันทร์ถึงพฤหัสส่วนวันเสาร์อ้อยก็พูดอย่างนี้ซึ่งเขาก็คิดว่าเขาเข้าใจอ้อยคิดว่าเขาเข้าใจแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองแต่ใจก็อยากอธิบายว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎใหม่ออกมาแต่ก็เหนื่อยมากแล้วอ้อยก็ไปทักทายเพื่อนบอกมึงบอกว่าหมอให้พักถึงวันพฤหัสนะเพื่อนก็บอกเลยเพื่อนที่สนิทกันนะครับแอนเดลึกบ้านนี้ก็หมายถึงว่าได้เวลาสักทีบอกให้พักตั้งนานไม่พักทำลายตัวเองอยู่นั่นแหละซึ่งเพื่อนก็พูดอย่างนี้ก็เลยบอกจ้าขอบคุณมากๆเขาเอามือไปลูบเขาแต่ก็ไม่เข้าใกล้ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าป่วยยังต้องขับรถมายื่นใบแพทย์เองอ่ะซึ่งอ้อยก็ไม่ได้อธิบายอะไรนะฮะเพื่อนก็ได้แต่ส่งข้อความมาให้หายไวๆนะแล้วเพื่อนบางคนที่เป็นคนใหม่มาหรืออะไรเขาบอกว่าป่วยยังจะต้องมายื่นเองอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ้อยก็บอกว่าไม่มีใครเขาทำหรอกคนอื่นเขาก็มีสามีมายื่นให้มีลูกมายื่นให้มีพ่อมีแม่มีแต่ฉันไม่มีใครนะมาหาหมอเองก็ต้องเอาใบมายื่นเองต้องถอดสังขารตัวเองไปเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวก็บอกไปอย่างนี้อยู่คนเดียวยังไงมันก็ต้องดิ้นรนเองอย่างวันเสาร์ป่วยหนักมากอยู่ตัวคนเดียวไม่อยากรบกวนใครก็นอนป่วยไปกินยาเอานะฮะมันก็คือชีวิตแบบนี้เดี๋ยวมันก็ชินนะคะชีวิตแต่พอเป็นแบบนี้แล้วมันก็ชินนะคะคนเดียวก็ได้คนเข้าใจเขาจะเข้าใจเราคนที่เขาไม่เข้าใจพยายามอธิบายชักแม่น้ำทั้ง5เขาก็ไม่เข้าใจค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างจิตต่างใจอ้อยก็จะใส่ใจเฉพาะที่ทำให้หัวใจเราอ่ะมันชุ่มชื่นแล้วกันเพราะปัจจุบันนี้คนทั้งโลกเนี่ยปัจจุบันนะคะก็ไม่มีใครที่จะให้ความชุ่มชื่นกับใครได้นอกจากให้กับตัวเองทุกคนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันนี้สงครามมีใกล้ๆตัวติดๆมาแต่เราคนแข่งแย่งกันมากร้านอ้อยตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอรู้ว่าสงครามเริ่มแป้งไม่มีขายนะคะหมายถึงแป้งทำขนมปังนะครับเข้ามาเมากันไปหมดเพราะว่าเรายังไม่ได้จำกัดจำนวนจำได้ไหมคะช่วงสงครามใหม่ๆที่อ้อยทำคลิปเก่าๆไปร้านค้าจำกัดจำนวนทุกครั้งแป้งได้แค่คนละ3กิโลนะต่อคนต่อวันด้วยนะต้องบอกอย่างนั้นนะบางคนหิ้วคนทั้งครอบครัวมาเลย20คนเพื่อที่จะมาเอาคนละ3กิโลก็มีนะเพราะว่าของมันขาดแคลนเขาตักตุนกันตอนนี้เขาก็เริ่มกันอีกแล้วแล้วของที่ร้านมันก็ไม่มีมาแต่ตอนนี้อ้อยหยุดอ้อยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนผู้คนเขาก็เริ่มที่จะกักตุนพวกแป้งพวกน้ำมันพวกของกินจำเป็นสำหรับคนไทยเราอ้อยก็กลัวเรื่องข้าวกับข้าวเหนียวนะคะมะลิบอกมาม่าอยู่ไม่ไปร้านไทยไปดูข้าวว่ามันมีหรือเปล่าข้าวเหนียวมีไหมไปซื้อมาตุนไว้ลูกว่าอย่างนี้นะคะก็เลยบอกว่าหนูเอ้ยถ้าร่างกายม้าไหวเราก็ไปลูกนะคะบอกเนี่ยเดี๋ยวก็
เอามาเก็บไว้มันไม่มีมันไม่เสียหายหรอกถ้าเรามีตังซื้อนะครับเพื่อนๆถ้าเรามีตังซื้อเพราะของเรากินอยู่แล้วแล้วเราก็ขาดไม่ได้นะวันนี้เคี้ยวคืนได้หน่อยไม่เจ็บคอแล้วนะคะเพื่อนๆไม่เจ็บคอแล้วถือว่าโชคดีเพราะฉะนั้นชีวิตการที่เรายืนได้ด้วยขาตัวเราเองดีที่สุดง้อคนอื่นอ่ะเหนื่อยใจนะคะแล้วยังต้องเหนื่อยร่างกายตัวเองอีกนะคะเหนื่อยกายอ่ะมันต้องถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยร่างกายตัวเองมันไม่เหนื่อยนะคะถ้าร่างกายเราสมบูรณ์สักอย่างให้บุกน้ำลุยไฟขึ้นภูเขาสูงแค่ไหนเราก็ทำได้ขอแค่ให้นึกถึงยอดเขาข้างบนเถอะว่าคืออะไรสำหรับอ้อยยอดเขาข้างบนที่สูงสูงที่พยายามตะเกียกตะกายอยู่คือรอยยิ้มของพ่อแม่และลูกตรงนั้นนะคือเป้าหมายสำคัญของชีวิตบอกกับตัวเองไว้เลยว่าที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้ทำเพราะฝืนใจทำเพราะมีความหวังอย่างมากแล้วก็ทำด้วยความสุขทุกอย่างที่เลือกทำเราเลือกด้วยตัวเราเองอ้อยเลือกเส้นทางที่อ้อยทำเนี่ยคือเส้นทางที่ตัวเองเลือกเองและตัวเองถนัดและตัวเองชอบค่อยๆ ค้นพบตัวเองมาเรื่อยๆวันละนิดละนิดแรกๆเราจะยังไม่รู้หรอกค่ะว่าเราเนี่ยเก่งด้านไหนดีด้านไหนชอบด้านไหนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเก่งด้านไหนเพราะมันยังหาความเก่งไม่เจอแต่ถามว่าทำแล้วฝืนใจไหมไม่ฝืนทำแล้วมีความสุขไหมมีความสุขมันน่าจะใช่มันน่าจะใช่ละมันน่าจะถูกทางแล้วคิดแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทำปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำงานมนุษย์แม่คนที่รักใครมากๆอย่างแม่รักลูกมากๆห่วงลูกมากๆอะไรก็ยอมทำเพื่อลูกได้ต่อให้ตัวเองคานกระเดิบกระเดิบแต่ถ้าเพื่อลูกทำได้หมดยังไงก็มีแรงฮึดแล้วอ้อยก็เป็นแบบนี้มานานมากแล้วเป็นมาตั้งแต่ตอนมีลูกเอาอย่างนี้แล้วกันเหมือนสายสะดือมันติดกับสะดือเราอะพูดง่ายๆความรู้สึกคือความผูกพันที่เรามีให้ลูกสะดือสองสะดือเนี่ยมันติดกันอยู่เหมือนตอนที่ลูกยังอยู่ในท้องเราแล้วมันก็ยังดึงเราอืดๆอยู่ทุกวันนี้แต่อันนั้นคือความรู้สึกของคนเป็นแม่เป็นพ่อไงคะว่ามันคือหน้าที่ของเราแล้วมันก็คือความเต็มใจของเราที่จะทำไม่ต้องไปโทษคนอื่นเรานี่แหละเป็นคนเลือกที่จะทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำเองเพื่อลูกนะคะทำแล้วมีความสุขทำเถอะค่ะคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเราลำบากเราบ้าแต่ถ้าเราบ้าแล้วเรารักมีความสุขในความบ้าของเราเราก็ทำไปโลดนะคะอ้อยก็คิดแค่นี้ไม่อะไรมากมายเหลือขนมปังอีกหนึ่งชิ้นนะคะกินแล้วก็เดี๋ยวก็จะกินยานะคะหมอบอกให้กินยาตรงเวลาหน่อยคำว่าตรงเวลาคือตอนไหนอะตรงเวลาของอ้อยคือเวลาไหนอะนะคะและการกินยาที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยไม่มีก่อนอาหารไม่มีหลังอาหารไม่มีเช้ากลางวันเย็นหมอไม่เคยบอกแบบนี้แล้วหมอก็ไม่เคยสั่งไปร้านขายยาหมอก็จะอ่านเดี๋ยวนี้ร้านขายยาอ้อยก็ไม่ต้องเอาใบอะไรไปนะฮะทุกอย่างจะเข้าทำบัตรประชาชนเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปให้ร้านขายยาเขาก็จะเข้าเครื่องปิ๊บแล้วเขาก็ดูแล้วเขาก็ทดสอบก่อนคือเรียกชื่อเราว่าใช่ไหมถ้าเรียกชื่อแล้วยังไม่แน่ใจเขาก็จะถามก่อนอยู่บ้านเลขที่นี้ใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเทสเรานะคะทั้งที่ยาก็เป็นยาแก้ไข้กับยาแก้ไอแล้วก็ยาบำรุงปอดใครมันจะไปทำอะไรแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะ เขาก็บอกหมอสั่งมาว่ายาแก้ไข้เนี่ยให้เธอกินได้2เม็ดเลยนะถ้าตามความรู้สึกฉันเม็ดเดียวพอแต่หมอสั่งได้2เม็ดก็คือกิน2เม็ดไปก่อนช่วงวันถึง2วันแรกแล้วถ้าไม่มีไข้ถ้าไม่ปวดหัวไม่ปวดกระดูกตัวแล้วนะหมอเขารู้ด้วยว่าเราปวดอะไรบ้างแสดงว่าหมอเขียนมาหมดเลยเนาะว่าอย่างนี้เนาะก็ให้เหลือเม็ดเดียวแต่เมื่อวานอ้อยกลับมาอ้อยตอนไปหาหมออ้อยกินพาราปกติไปแล้วนะคะกลับมาก็เลยกินแค่เม็ดเดียวนะแล้วก็ก่อนนอนอีก1เม็ดยังไม่ได้ลอง2เม็ดเลยแล้ววันนี้อาการปวดกระดูกมันก็น้อยลงเมื่อคืนนอนหลับนะคะนอนหลับแบบกิ้งตัวเองได้นะคืนวันเสาร์กับคืนวันอาทิตย์ปวดมากขยับตัวเองไม่ได้เลยเพื่อนๆไม่รู้มันเป็นเพราะฮอร์โมนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ความที่เรากำลังจะ
อะไรอะฮอร์โมนมันกำลังแตกเปรี้ยงเปรี้ยงสาวเนื้อเปราะๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ้อยก็ไม่รู้หมอเขาก็บอกมีส่วนหลายๆอย่างบอกยากในวัยของเธอเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะคะแต่ก็รักษาไปตามอาการนะคะแล้วก็ยาที่ให้มาไอ้บำรุงเนี่ยอ๋อเป็นยาที่ไม่ได้อร่อยเลยนะคะบอกตรงๆว่าเอ้ยมันจะน้ำส้มก็ไม่น้ำส้มมันจะน้ำส้มสายชูก็ไม่ใช่แต่ว่าแบบเออมันจะฉี่หรืออะไรก็ไม่อยากจะนึกนะคะแต่ก็ต้องกระเดือกกระเดือกลงไปคำว่ายาเนี่ยไม่มีอะไรอร่อยเลยอ้อยขอเลือกเป็นยาหอมแล้วกันนะคะว่าอย่างนี้ยาหอมกินง่ายกว่าอีกอะแล้วหอมอร่อยสำหรับตัวอ้อยนะคะแต่ตัวมะลิเขาบอกว่ายาหอมไม่อร่อยแต่เขาก็กินนะคะชีวิตก็จะเป็นแบบนี้การอยู่คนเดียวมันก็ต้องอยู่คนเดียวให้ชินแล้วพอชินแล้วเราก็จะมีความสุขกับการที่ได้อยู่คนเดียวนะคะแต่ก็บางครั้งมันก็มีบ้างอิจฉาคนที่เขามีคนคอยดูแลมีคนขับรถไปให้มีคนพาไปหาหมอมีคนมานั่งป้อนขนมปังให้มีคนปิ้งขนมปังให้ไอ้เราป่วยเองทําอะไรเองแล้วก็ต้องทําเองทุกอย่างอย่างมากลูกก็ต้มมาม่าให้ก็ยังโอเคใช่ไหมคะเราก็มีลูกแต่อ้อยก็ไม่ค่อยอยากใช้ลูกสักเท่าไหร่นอกจากแต่เขาก็ถามมาเอานี่ไหมมาเอาไอ้นั่นไหมมาไอ้นี่ไหมอะไรนะคะก็โอเคก็ยังโอเคนะคะแต่อ้อยก็ชินแล้วกับการอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่คนเดียวแบบนี้ตอนนี้หายจากอาการดีขึ้นจากการป่วยแล้วยิ่งมีความรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นอีกอะแปลกไหมเพื่อนเพื่อนค่ะแปลกมากๆเลยนะคะอ้อยอยากจะบอกว่าทำไมวันนี้อ้อยถึงได้รักตัวเองมากกว่าเมื่อวานอย่างยิ่งเลยไม่รู้ทำไมเลยยิ่งได้ทำอะไรด้วยตัวเองฝ่าฟันอะไรด้วยตัวเองแบบนี้แล้วนะคะยิ่งมีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าที่สุดเลยแล้วก็รักตัวเองมากๆอยากจะชื่นชูตัวเองเนี่ยให้มันขึ้นสูงกว่าเดิมอีกอะเอาแบบนี้แล้วกันนะคะอันนี้ไม่ใช่เชื้อไข้นะคะอันนี้เป็นความบ้าของตัวอ้อยเองนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะคะกาแฟก็เย็นแล้วนะคะขนมปังก็เหลืออีก1ชิ้นแล้วยังไงจะกินต่อให้หมดนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพกันดีๆรักตัวเองกันให้มากๆนะคะรักตัวเองหลงตัวเองรับรองได้ยังไงก็ไม่หลงทางค่ะเพราะว่าหลงไปไหนมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะ